พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนครีมข้าวในบรรจุภัณฑ์พลาสติกทนความร้อนสูงตลาดอาหารสำเร็จรูปมีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทนความร้อนสูงแทนกระป๋องโลหะเนื่องจากสะดวกและปลอดภัยมากกว่านะครับผู้ประกอบการไทยจึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ครีมข้าวในบรรจุภัณฑ์พลาสติกทนความร้อนสูงที่วิจัยและพัฒนาโดย SME ไทยค่ะบริษัทซิปโซ่ท็อปปิคอลดริงก์จำกัดได้รับการสนับสนุนจากโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสวทช.ในการลงทุนพัฒนากระบวนการผลิตครีมข้าวในบรรจุภัณฑ์พลาสติกทนความร้อนสูงแทนการบรรจุในกระป๋องโลหะซึ่งช่วยเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายเปิดง่ายและให้ความรู้สึกน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นโดยได้รับผลตอบรับดีมากจากผู้บริโภคนอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบเดิมที่มีอยู่ให้รองรับสายการผลิตใหม่ได้และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเช่นข้าวกล้องงอกพร้อมรับประทานและอาหารข้าวหวานพร้อมรับประทานอีกหลายชนิดช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SME ไทยก้าวไกลในตลาดโลกสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000